วิทยุมอและคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมเปิดหน้ายางกรีดถึงแก่นตีแผ่จนเต็มแผ่นในสภากาแฟภาคสภายางพาราสวัสดีค่ะ 10:09 นะคะสภายางพารานะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6พฤษภาคม2557ขึ้น8ค่ำเดือน6ดิฉันอรุณรัตน์แสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับที่เป็นสภายางพารานี้เพราะว่าเราร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็คุยเรื่องยางพาราคิดว่าตลอดปี2557ทางรายการสภากาแฟนะคะครับเป็นสภายางพารานี่ร้องเรียนเรื่องราคายางตกต่ำได้ไหมอ๋อได้ค่ะก็ร้องเรียนเราก็รับรู้แล้วก็อาจจะเสนอทางออกเท่าที่เกษตรกรจะทำได้นะคะส่วนถ้าเกิดข้อเสนอที่เป็นนโยบายนี่บางทีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหน่วยงานที่ว่าด้วยเรื่องนโยบายนะก็เป็นหน้าที่ของเราไม่มีสภายางพารานี้ไม่มีงบประมาณอุดหนุนแทรกแซงตลาดใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุยประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องยางพาราซึ่งวันนี้เราจะคุยเรื่องการปลูกพืชร่วมยางนะคะ10นาทีสปากาแฟเดี๋ยวขอคุยเรื่องแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือนะคะที่ส่วนกลางแผ่นดินไหวที่อำเภอพานที่เชียงรายซึ่งตอนนี้นี่ก็ปรับระดับความรุนแรงไปอยู่ที่ 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ตอนแรกที่ข่าวออกมานี้บอกว่า 6.1 นะคะแต่ว่าล่าสุดนี่ก็คืออยู่ที่ 6.3 ตามมาตราริกเตอร์นะคะครับแล้วก็มีคือบ้านเรือนอาคารได้รับความเสียหายมีผู้สูงอายุหลายต่อหลายแห่งมีคนที่เสียชีวิตด้วยนะคะกำแพงบ้านทับลมค่ะเราจะไปคุยกับดร.ไพบูลย์ นวลนินทร์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณอรุณรัตน์คุณบรรจรครับสวัสดีครับอาจารย์ไพบูลย์ไม่ได้คุยกันนานนะครับครับใช่ครับครับเป็นมักจะเจอกันในเวลาที่ไม่ปรารถนาจะเจอแต่ก็ยินดีจะเจอในเวลานี้ครับค่ะค่ะตกลงมีการปรับนะคะปรับตัวเลขระดับความรุนแรงว่าตอนนี้คือ 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ใช่ไหมคะอาจารย์คะคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของขนาดแผ่นดินไหวเนี่ยก็แล้วแต่สำนักเนี่ยเขาจะรายงานอย่าง USGS เนี่ยก็รายงาน6 EMSC ของยุโรปรายงาน 6.2 ค่ะ Geophone 6.2 แต่ว่าสำนักแผ่นดินไหวเนี่ยกรมอุตุเนี่ยรายงาน 6.3 เนี่ยคือพวกนี้เนี่ยที่มันแตกต่างกันเนี่ยเนื่องจากว่าใช้การคำนวณคนละมาตรากันครับค่ะสำนักแผ่นดินไหวเนี่ยคำนวณโดยใช้ local magnitude นะครับแต่ว่า USGS เนี่ยคำนวณโดยใช้ seismic moment แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็แล้วแต่ใครจะอ้างอิงขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับก็ตามสะดวกเพราะว่าถือว่าทุกสำนักที่รายงานมาก็ไม่ผิดครับอ๋อค่ะคือค่าที่ต่างกันในระดับหลังจุดทศนิยมนี้ถือว่าเป็นค่าที่รับได้ใช่ไหมครับคือปกติแล้วถ้าต่างกันบวกลบ 0.3 หน่วยเนี่ยถือว่ารับได้ครับอ๋อ 0.3 ครับค่ะแล้วจุดเกิดที่รอยเลือดนี่ก็คือข้อมูลตรงกันไหมคะอาจารย์คะคือผมเนี่ยผมไม่ได้ดูข่าวทางทีวีอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมไปดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่ากลไกการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเนี่ยนะครับหรือว่าโฟกัลแมคานิกเนี่ยผมก็ฟันธงเลยว่ารอยเลื่อนพะเยาเพราะว่าทางการเคลื่อนตัวที่มันบอกในข้อมูลที่ตรวจวัดได้เนี่ยมันเป็นทิศทางในแนวทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันตรงกับรอยเลื่อนพะเยาตอนนี้ในข่าวหลังจากที่ช่างใจกันอยู่พักหนึ่งนะฮะว่าจะเป็นนู่นเป็นนี้ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะยืนยันตรงกันว่าเป็นรอยเลื่อนพะเยาค่ะครับค่ะเดี๋ยวรอยเลื่อนพะเยานี้พาดผ่านจังหวัดไหนบ้างคะอาจารย์ลำปางพะเยาแล้วก็เชียงรายครับสามจังหวัดครับความยาวเนี่ยประมาณ23กิโลแต่ว่านั้นข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีที่เขาแปลผลรายงานจากการสำรวจทางธรณีวิทยาแต่ว่าพอมันเกิดแผ่นดินไหว 6.3 เนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่ารอยเลื่อนมันต้องใหญ่คือยาวกว่านี้ครับที่มันจะสามารถสะสมพลังงานได้ถึงขนาด 6.3 ครับคงไม่เล็กอย่างที่เขาว่ากันว่ารอยเลื่อนมีความยาวแค่23กิโลคงไม่ใช่แล้วมันอาจจะว่าการสำรวจเนี่ยเนื่องจากว่ารอยเลื่อนมันอาจจะดำดิ่งไปลึกมากๆแล้วเวลาเขาสำรวจก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องตั้งข้อสังเกตว่าต้องสำรวจอีกครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ารอยเลื่อนนี้เนี่ยจะต้องใหญ่กว่านี้เพราะว่ามันสะสมพลังงานไ
ถึงแผ่นดินไหวระดับ 6.3 เนี่ยถือว่าไม่เล็กครับแสดงว่าตามข้อมูลเดิมแล้วก็ตามคาดการณ์เรื่องการเกิดแผ่นดินไหวก็บอกว่ารอยเลื่อนที่มีความยาวขนาดนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าก็ไม่น่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรงถึง6ตามมาตราริกเตอร์แบบนี้อย่างนั้นเหรอคะก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์คะครับครับผมมีความเชื่อแบบนั้นครับเพราะว่าตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยถ้ารอยเลื่อนขนาดใหญ่มันสามารถที่จะสะสมพลังงานเนี่ยได้เยอะซึ่งรอยเลื่อนเล็กๆเนี่ยมันไม่น่าถึงระดับนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไปค่ะนะครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อาจจะต้องมีการไปสำรวจไปศึกษาดูใหม่ถึงไม่ใช่เฉพาะของรอยเลื่อนพะเยาเท่านั้นรอยเลื่อนอื่นที่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วยไหมคะถ้าตามทัศนะของอาจารย์นะคะใช่คือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ข้อมูลการสำรวจที่มันยังไม่ละเอียดหรืออาจเครื่องมือเนี่ยอาจจะยังวัดมาไม่ดีพอหรือว่าติดตั้งไม่มากพอเนี่ยมันทำให้การแปรผลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าแผ่นดินไหว 6.3 ครั้งนี้เนี่ยมันจะได้ข้อมูลของ after shock เนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาเครื่องมือนะครับแบบกระเป๋าหิ้วเนี่ยไปตรวจวัด after shock เนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับรอยเลื่อนเนี่ยที่เยอะมากๆครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาเครื่องมือไปตรวจวัด after shock เลยครับเพราะว่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับรอยเลื่อนแล้วก็จะใช้เป็นข้อมูลในการคาดการณ์ในอนาคตว่าแผ่นดินไหวขนาดสูงสุดที่จะเกิดในรอยเลื่อนนี้เนี่ยมันควรจะเป็นขนาดเท่าไหร่ครับล่าสุดดูเหมือนว่าจะได้ร้อยกว่าแล้วครับ150แล้วมั้งครับโดยไอ้150ที่วัดได้ครับไอ้ที่วัดไม่ได้อีกไม่รู้เท่าไหร่ครับมันผมคิดว่ามันหลายร้อยแล้วครับเพราะว่าจะเห็นไหมครับคุณบัญชรครับเวลาก็รายงานบอกว่าแผ่นดินไหวขนาดต่ำกว่า3เนี่ยคือเป็น50ครั้งนะครับผมยกตัวอย่างแสดงว่าต่ำกว่า3เนี่ยเขาวัดไม่ได้แล้วไงครับเขาบอกเป็นขนาดว่า 2.8 2.9 2.5 ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความไวในการตรวจวัดหรือว่าคำนวณขนาดของสำนักแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็คือวัดได้ต่ำสุดแค่3ไงครับต่ำกว่านั้นเนี่ยวัดไม่ได้แต่ว่าคือพอเห็นว่ามันกระดิกเขาก็เลยมองว่าต่ำกว่า3เนี่ย40ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะแต่ว่าการจะเกิด after shock เนี่ยเป็นหลายร้อยครั้งนี่คือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะอาจารย์ปกติมากครับปกติมากสำหรับแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง6ขึ้นไปเนี่ยถือว่าปกติครับอืมค่ะถ้างั้นกลับไปคำถามแบบพื้นฐานทั่วไปเลยที่คิดว่าหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราคาดการล่วงหน้าได้บ้างแล้วหรือยังว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตหรือไม่ตอนช่วงเวลาไหนยังครับเมื่อไรก็ตามเรายังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเกิดที่ไหนเมื่อไรและขนาดเท่าไหร่เนี่ยถือว่าการทำนายนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จครับค่ะค่ะครับเช่นเดียวกับที่รอยเลื่อนพะเยาแห่งนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับครับไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใดๆวิทยาการเท่าที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้ยังไม่สามารถทำนายตำแหน่งเกิดความรุนแรงได้ไม่สามารถทำนายให้ถูกต้อง 100% ได้แต่ว่า 5-60% ครับก็อาจจะได้นะแต่ว่าจะให้แม่นยำแบบ 100% ฟันธงชัดฉับโชว์เนี่ยไม่ได้แน่นอนครับวันเวลาสถานที่ความรุนแรงเนี่ยให้มันพร้อมกันเนี่ยมันยากมันเป็นยังเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันมันยังเป็นไปไม่ได้ครับมันยากมากครับยากมากค่ะแล้วคราวนี้พอเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะที่ภาคเหนือคราวนี้อาจารย์คิดว่าสิ่งไหนบ้างที่เราควรจะทำแล้วก็เตรียมเอาไว้บ้างคะอาจารย์คะอันดับแรกนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องศึกษานะครับการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละรอยเลื่อนเนี่ยอย่างละเอียดโดยการติดตั้งเครื่องมือในแนวรอยเลื่อนเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันที่สองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพกู้ภัยอพยพเนี่ยต้องซักซ้อมชาวบ้านครับอย่างที่ผมเคยบอกไงเท่าที่ผมไปสังเกตการเนี่ยการซ้อมเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวหรือสึนามิเนี่ยเขาแค่เกณฑ์คนมาไม่กี่คนนะครับแล้วก็ซ้อมให้เสร็จนะครับถ่ายรูปลงข่าวกันแต่ว่าพอเหตุการณ์มันเกิดจริงๆเห็นไหมครับคราวนี้ 6.3 เนี่ยคนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันเป็นร้อยๆพันคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้มีการซักซ้อมเนี่ยโดยใช้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะได้บริหารจัดการคนจำนวนมากได้ถูกต้องครับค่ะภาคเหนือนี่มีรอยเลื่อนอยู่ทั้งหมด
กี่จุดคะอ๋อหลายร้อยเลื่อนครับหลายร้อยเลื่อนอย่างน้อยก็ 7-8 ร้อยเลื่อนครับขนาดความยาวที่ใกล้เคียงกับร้อยเลื่อนพะเยานี่หมายถึงขนาดใกล้เคียงกันไหมคะอาจารย์คะไม่แต่ร้อยเลื่อนอื่นเนี่ยยาวเป็นร้อยๆกิโลผมไม่แน่ใจว่าร้อยเลื่อนพะเยาเนี่ยมันทำไมมันถึงสั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องอย่างที่ผมบอกครับผมตั้งข้อสังเกตว่าควรที่จะสำรวจให้ละเอียดว่าผมเชื่อว่ามันจะยาวกว่านี้แล้วเราจำแนกไหมครับว่าเป็นรอยเลื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นรอยเลื่อนที่ถ้าแผ่นดินไหวแบบนี้มันต้องมีชีวิตมากๆเลยครับคุณบรรยอนครับคือหมายถึงว่าถ้าจุดนี้นะรอยเลื่อนพะเยาเนี่ยคือมีชีวิตอยู่แล้วล่ะแต่ว่ารอยเลื่อนอื่นๆเนี่ยที่มีอยู่ในภาคเหนือเนี่ยมันมีรอยเลื่อนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยยังเยอะไหมฮะครับผมคิดว่าทุกรอยเลื่อนแหละครับคือมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะมันเคยเกิดมาแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ไพบูลย์ค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะโอกาสหน้าจะได้คุยกับอาจารย์ไพบูลย์ยาวๆค่ะนะครับเพราะว่าอันนี้เข้ามาเป็นประเด็นฉุกเฉินแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงอยู่ที่ภาคใต้ซึ่งในประเทศไทยก็มีอยู่ไม่กี่คนนะครับก็เลยต้องให้ข้อมูลกันเพราะว่าถึงแม้ว่าเรื่องมันจะเกิดที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เนี่ยมันน้อยนะฮะพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวมันอาจจะน้อยนะครับส่วนใหญ่ไปอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะไปอยู่ในย่านมหาสมุทรอินเดียแต่ก็ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในสภาวะฉุกเฉินในสภาวะคับขันเนี่ยแล้วก็ที่อาจารย์ไพบูลย์บอกก็คือเรื่องระบบการเตือนภัยอพยพเนี่ยที่มันมีมาตรฐานที่ดีพอที่จะรับมือเนี่ยก็จะช่วยได้มากเพราะว่าถ้าเกิดปรากฏการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่คนทั้งเมืองตกใจเนี่ยคือของหาดใหญ่ไม่ต้องมากนะครับแค่ตอนน้ำท่วมแล้วตอนที่ธงแดงยกขึ้นเนี่ยรถไปไหนไม่ได้ละเพราะว่าแต่ละคนไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนครับก็เลยกระจายกันออกไปแล้วก็ไปอุดกันอยู่อย่างเงี้ยมันถือว่าระบบมันยังใช้การไม่ได้ค่ะรวมถึงที่อาจารย์ไพบูลย์เสนอนี่ก็คือว่าอาจจะถึงคราวที่จะต้องมาสำรวจกันใหม่แล้วนะคะว่ารอยเลื่อนที่มีอยู่นะในประเทศไทยเนี่ยตามข้อมูลเดิมอย่างเช่นรอยเลื่อนพะเยานี่ความยาวนี่23กิโลเมตรแต่ว่าจะเป็นทำให้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าความยาวขนาดนี้ไม่น่าจะถึง6มากถึงเกิน6มาตรฐานริกเตอร์ก็ควรจะต้องมาสำรวจกันไหมว่าข้อมูลเดิมนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะแล้วก็สำรวจเรื่องของรอยเลื่อนมีพลังทั้งหลายว่ามันจะโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราเนี่ยมันขนาดไหนบ้างวันนี้นะคะสภาอย่างที่เกริ่นเรื่องประเด็นตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะเราคุยเรื่องการปลูกพืชร่วมอย่างกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปราโมทแก้ววงศรีอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ประโมทค่ะสวัสดีครับคุณอรุณรัตน์และก็คุณบัญชรครับสวัสดีครับธรณีศาสตร์นี่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวบ้างไหมครับก็น่าจะพอเกี่ยวกันบ้างครับเพราะว่าสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวครับคือปลูกพืชร่วมอย่างใหม่ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ตอนนี้นะตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะคะที่ราคายางนะคะได้ยินเสียงเกษตรกรก็อดครวญนะคะว่าราคายางนี้ทำให้ชีวิตอยู่ลำบากเหลือเกินช่วงนี้นะคะค่ะการปลูกพืชร่วมยางนี้จะช่วยเกษตรกรประเด็นเรื่องรายได้ของเกษตรกรได้ไหมคะอาจารย์ครับได้ครับค่ะเรื่องรายได้ก็ต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เกษตรกรทำแล้วมีผลตอบแทนมายังไงบ้างใช่ไหมครับค่ะเราปลูกยางเราก็ต้องการรายได้นะครับเราปลูกพืชร่วมเราต้องรู้ว่ามันมีคุณค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เราต้องเข้าใจก่อนถ้าตามหลักวิชาการใช่ไหมครับว่าพืชร่วมมันคืออะไรพืชแซมมันคืออะไรครับไม่เหมือนกันอีกพืชร่วมยางพืชแซมยางมันไปอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันแหละครับครับแต่ถ้าตามหลักวิชาการถ้าพืชร่วมหมายถึงว่ามันอยู่ไปนานๆนะกับสวนยางครับถ้าพืชแซมก็คือมันอาจจะเป็นพืชอายุสั้นจะเป็นพืชที่เก็บเกี่ยวเฉพาะฤดูกาลปีสองปีอันนี้เขาเรียกว่าพืชแซมอย่างเช่นสับปะรดก็ถือเป็นพืชแซมครับถ้าพืชร่วมก็อาจจะว่าอ้าวมันมีต้นอะไรอยู่มันมีต้นจิกนมอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่ถึงถ้าพืชร่วมตามหลักวิชาการที่เขาอยากให้ปลูกอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นพืชเกษตรบางอย่างเช่นอะไรนะต้นไม้ในทางการเกษตรนะแต่ตอนนี้มันก้าวไกลไปกว่านั้นแล้วครับมันเป็นพืชท้องถิ่นอันนั้นเป็นพืชเกษตรนะแต่ว่าเราเอาพืชป่ามาปลูกก็ได้ครับหรือว่ามันเป็นพืชยืนต้นต้นหยีใช่ขึ้นในสวนยางอย่างเงี้ยใช่เพราะปกติต้นหยีเราไปเอาในป่าทุกวันนี้ยังไม่มีใครทำสวนลูกหยีไม่นี่ผม
พอถึงจุดนี้ใช่ไหมพอคุณบรรยนพูดขึ้นมาว่าอ๋อต้นหยีคิดให้ดูนะครับลูกหยีกิโลนึงเป็นพันนะแค่นั้นสิฮะแต่มันปีลำบากค่ะอาจารย์มันปีลำบากเพราะก็ขึ้นไปข้างบนพอมันเป็นลูกเขาก็ตัดกิ่งมันลงมาใช่ใช่ที่จริงมันเป็นวิธีการที่พอตัดกิ่งแล้วความจะเป็นอีกทีต้อง 3-4 ปีนู่นมันต้องแตกอันนี้ออกมาใหม่ทีครับหลักง่ายๆนะความคิดของผมตามหลักวิชาการปนกับประสบการณ์หรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านครับเราทำต้นหยีให้เตี้ยลงได้ทีซึ่งทำได้นะคะแน่นอนครับมันออกลูกไหมอ่ะทำไมต้นเงาะซึ่งสูงมาตั้ง10เมตร15เมตรเราทำให้เตี้ยสตอเราทำให้เตี้ยฝักยังเลี่ยดินอยู่เลยเพราะว่าเรามีการปรับปรุงพันธุ์เทคนิคอาจารย์คะเทคนิคทางการเกษตรเทคนิคการปลูกการตัดแต่งใช่อย่างเช่นการตอนการติดตาทาบกิ่งอะไรเหล่านี้นะครับแต่จริงสำคัญคือมูลค่าของเขาถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงการปลูกพืชร่วมยางเนี่ยมันจะมีกี่ลักษณะกี่แบบคะอาจารย์คะคำว่ากี่ลักษณะกี่แบบนี้เอางี้กันเพราะผมอาจจะตีความหมายไม่เข้าใจกับคุณอรุณรัตน์ใช่ไหมครับครับคุณอรุณรัตน์เป็นคนที่พูดแล้วคนอื่นไม่เข้าใจไม่ใช่บางทีผมอาจจะเข้าใจยากก็ได้ถ้าถามผมบอกว่าถ้าลักษณะแบบเอาแบบไหนล่ะเอาแบบที่มันเป็นไม้ยืนต้นแล้วอยู่ไปนานๆหรือว่าเป็นแบบที่เราต้องการแค่เนื้อไม้หรือเป็นแบบที่เนื้อไม้ด้วยเป็นอาหารด้วยหรือเป็นแบบที่เป็นเนื้อไม้ด้วยเป็นอาหารด้วยมีผลขายได้ด้วยใช่อะไรล่ะเนี่ยเพราะมันหลายแบบไงหรือต้องการให้เกิดนิเวศที่ตัวเองชอบใช่ปลูกไม้หอมบ้างปลูกไม้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกับน้ำยางใช่ปริมาณน้ำยางดีขึ้นคือน้ำยางนี่มันเป็นอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วยางเมื่อก่อนมันก็เป็นพืชป่านั่นแหละครับเขาก็มาอยากอยู่เดียวๆหรอกความคิดของผมนะอันนี้ผมที่ผมใช้คำพูดความคิดของผมก็คือผมจะเข้าข้างชาวบ้านมากกว่าครับเพราะผมถือว่าผมนี่ก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งเหมือนกันแต่บังเอิญว่าผมได้ไปเรียนพอรู้หลักวิชาการเพราะนั้นของผมเนี่ยผมเอาสองอย่างปนกันเมื่อกี้เราพูดกันถึงไหนแล้วพูดถึงรวบยางนี่แหละครับว่ามันมีประเภทไหนบ้างมันจะไม่ประเภทไหนบ้างแล้วอะไรล่ะเนี่ยใช่ไหมอ๋ออาจารย์บอกว่ายางเป็นพืชป่าใช่ทีนี้เขาก็มีสังคมของเขาก็ต้องมีเพื่อนเขาต้องมีอะไรใช่ไหมครับผมพยายามนึกว่าเอ๊ที่ผมพูดขึ้นมานิดนึงว่าสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวที่เป็นอยู่ในธีมของโครงการประเทศเมื่อ 3-4 ปีที่เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวพยายามที่จะเห็นว่าถ้าเรามีอย่างนะพอมีอย่างนะเรามีอย่างอื่นอยู่บ้างอย่างอื่นบ้างหมายถึงว่าเอาแค่พืชก่อนนะครับถ้าเรามีพืชที่กินได้สมมติว่ามีอย่างแล้วมีไอ้ต้นอะไรล่ะต้นมะม่วงอยู่ครับเพราะต้นมะม่วงเนี่ยไม้มะม่วงมันก็มีราคาลูกมะม่วงเราก็กินได้หรือมีต้นกระท้อนอยู่อะไรเงี้ยลูกมะปริงอะไรหลังนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งอื่นขึ้นมาอีกทีนี้เมื่อมันมีพืชขึ้นมาหลากหลายขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับทีนี้สัตว์จะเข้ามาเมื่อกี้ผมระหว่างนั่งคอยอยู่ที่ข้างหน้าหรือนั่งคิดฝันผมก็เห็นอะไรสิ่งอย่างผมก็คิดขึ้นมาว่าเอ้าพอมันเริ่มมีความหลากหลายถ้าสวนยางเรามีแต่ยางอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นมีอะไรแต่ถ้าในสวนยางมีมะปริงมีมะม่วงมีปลางมีกอไผ่มีอะไรมันอาจจะเริ่มเห็นไก่ป่าขึ้นมาแล้วแต่ลองคิดอ้อไก่ป่ามันแล้วมีประโยชน์ยังไงอ่ะก็มันหากินข้างล่างมันคุ้ยเขี่ยเพราะว่าเอาข้างบนมันมีนกกาเหว่าแล้วทำไมนกกาเหว่ามันไม่ลงมาคุ้ยเขี่ยข้างล่างก็มันคนละนิเวศคนละความการหากินมันแบ่งชั้นกันอยู่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งมันเกื้อกูลกันหมดเหมือนกับต้นยางกับพืชชนิดอื่นที่มันมีเรือนยอดไม่เท่ากันมีระบบรากที่ไม่เหมือนกันใช่จะว่ารบกวนก็ไม่รบกวนกันก็เหมือนกับนกกระหว่างกินบนยอดไม้กับไก่เขี่ยที่พื้นดินครับแต่เราต้องรู้จักวิธีการว่าเอาหลักวิชาการเข้าไปใช้ทีนี้ครับเอามันจะอยู่กันยังไงที่มันไม่แข่งแย่งค่ะคือเราเป็นผู้จัดการเขาพูดง่ายๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเรามากที่สุดเพราะอาจารย์ประโมทเชื่อว่าการที่เราสามารถเราจะคัดสรรพืชที่เหมาะสมที่จะปลูกให้ร่วมในสวนยางได้เนี่ยถ้าเกิดมีการคัดสรรที่ดีๆเนี่ยจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตจากยางพาราและอาจจะส่งเสริมกันด้วยซ้ำไปผมเชื่อว่าไม่กระทบครับแต่มันกระทบนั่นแหละกระทบทางบวกหรือทางลบใช่ใช่ใช่ไหมครับคือไม่คงไม่ได้ทำให้ยางน้อยลงมันอยู่ที่วิธีการจัดการด้วยว่าเราต้องการคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาทุกอย่างให้ดีไปหมดทุกอย่างมันก็ไม่ได้มันต้องเกื้อกูลกันนะครับคือว่าเอาถ้ามันมีอื่นอีกด้วยเอาถ้าเกิดยางราคาตกเอาเราอาจจะได้อย่างอื่นหรือถ้าเรากรีดยางไม่ได้ต้นไม้ที่เราปลูกร่วมไว้คือมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งซึ่งท่านมีประสบการณ์และทำมามากท่านบอกว่าถ้าเราปลูก1ต้นของต้นตะเคียนหรือต้นอะไรก็ได้ครับวันนั้นเราได้แล้ว3 บาทพอวันที่2เราต้องทำอะไรเราก็ได้3 บาทบวก3 บาทไปทุกวันครับ
เพราะนั้นมันก็โตมันเป็นเหมือนกับฝากแบงค์ดอกเบี้ยมาโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้อาจารย์ปราโมทเล่าถึงสวนยางที่เพราะในภาคใต้ในสงขลานี่มีพื้นมีเยอะเลยนะคะที่เป็นเจ้าของสวนที่เขาใช้วิธีการจัดการแบบเปิดปลูกพืชร่วมยางและประสบความสำเร็จเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ไปที่สายคุณสมพงษ์นะคะเชิญค่ะสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะพอดีตอนนี้ของผมยังสวนยางยังไม่ปลูกครับแต่โค่นล้มโค่นแล้วเผาแล้วครับผมครับสมมติถ้าจะปลูกจะปลูกกองทุนเขาจะให้ปลูกไหมครับคือกองทุนให้ปลูกแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับคือระหว่างยางระหว่างแถวยางมันก็7เมตรถ้าปลูกเราต้องปลูกตรงกลางนี้นะครับอาจารย์เขาปลูกตรงกลางครับแต่อย่างนี้ก็ได้เอ้าตรงกลางนี้ก็ให้ถ้ากองทุนเขาจะบอกกำหนดว่ากี่ต้นต่อไร่ใช่ไหมครับให้ปลูกตรงกลางแต่จริงๆแล้วมันยังมีตรงนี้เยอะอีกครับถ้าหากว่าที่เราปลูกต้นยางเองถ้า3ปีไปแล้วต้นยางมันยังตายอยู่เราซ่อมมันก็ไม่นานแล้วปลูกในหลุมนั้นอีกก็ได้ครับในหลุมที่ต้นยางตายค่ะคือตอนนี้สงเคราะห์นี่เขายอมใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะกำหนดจำนวนต้นเอาไว้ถ้าในตามหลักของกองทุนเองก็กี่ต้นต่อไร่นี่เขามีอยู่แล้วนะผมก็มันจะไม่ต้องบอกตรงนี้แล้วแต่ว่ามันที่ปลูกร่วมเข้าไปนะครับแต่ว่าผมบอกเมื่อกี้นี่ว่าถ้าเป็นที่ต้นยางมันตายแล้วถ้าเราปลูกซ่อมมันก็ไม่คุ้มแล้วเพราะมันเกินไป3ปีแล้วมันก็ไม่ค่อยโตแล้วเราก็เอาไม้ที่มันจะโตไล่กันไปถึงยางเลยหรือว่าในช่องว่างตรงนั้นเนี่ยเราปลูกแค่นิดที่เราเห็นว่าเรามีประโยชน์ครับอย่างเช่นเราเอาสตอลงไปใส่ปุ๊บเราอาจจะได้กินลูกสตอคือเวลาซ่อมยางถ้าอายุห่างกัน3ปีแล้วไม่คุ้มก็ไม่ควรแล้วปลูกอย่างอื่นไปเลยใช่แซมตรงที่แต่ปลูกพืชแซมนี่ก็เหมือนกันปลูกพืชร่วมนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมบอกว่ากี่ต้นต่อไร่ตอนนี้ถ้าเราจะปลูกในระหว่างแถวเนี่ยไม่ควรจะปลูกพร้อมยางครับเพราะว่าอะไรคะอาจารย์เพราะว่าบางทีมันก็เราอาจจะไม่มีเวลาเราคิดเรื่องเราไม่มีเวลาก่อนนะแต่ว่าบางทีพืชบางชนิดมันโตไวเพราะนั้นต้องปลูกหลังยางสักหนึ่งปีหรือสองปีแล้วคุณสมพงษ์ได้ไปคุยกับกองทุนหรือยังครับยังครับผมยังไม่คือพอดีนั่นแหละผมคือผมก็พยายามคิดว่าจะหาพืชอะไรจะปลูกคืออย่างน้อยๆก็ในสวนก็จะได้มีในใจได้ยังเล็งๆอะไรไว้บ้างก็ยังครับผมตอนนี้ยังเนี่ยพอดีในเข้ารายการก็เลยอย่างว่าเอาแบบนี้ก็ได้ครับเราต้องรู้ก่อนว่าที่ของเราเป็นที่แบบไหนเป็นที่ควรเขาหรือเป็นที่ราบหรือเป็นที่ดินเป็นยังไงเพราะว่าคือของผมแบบนี้อาจารย์ช่วงหน้าน้ำก็น้ำท่วมครับหน้าน้ำก็น้ำท่วมผมมีในใจไว้แล้วเอาคุณว่าต่อก็เลยก็ผมก็พยายามคิดว่าอะไรที่มันเหมาะคือเป็นของที่ต้องเป็นไม้ผลหรือที่ให้ผลผลิตแบบนี้ครับผมแล้วในสวนยางนี้ในพื้นที่นี้ความชื้นสูงตลอดปีไหมในดินนะครับในดินตลอดปีครับผมอ๋อความชื้นสูงตลอดปีไม่ใช่ไปปลูกในนานะครับปลูกที่ไหนมันเป็นที่ริมใกล้ทางน้ำใกล้แหล่งน้ำหรือทางน้ำผ่านหรือเปล่าครับใกล้กับคลองอุตภาวครับผมมันมีทั้งลำคลองแล้วก็ห้วยแต่ไม่ใช่นาเก่านะไม่ใช่นาเก่านะครับเอาทีนี้ผมมีข้อที่อยากแลกเปลี่ยนนะครับถ้าหากว่าเห็นว่าพอถึงเวลาถึงบางฤดูแล้วน้ำมันจะขึ้นน้ำมันมีความชื้นปลูกตามเสาได้แน่นอนเพราะมันตามเสามันเป็นไม้ชายพลุอยู่ในนาอยู่กลางนาก็ขึ้นได้น้ำท่วมมันก็ไม่ตายอะไรเหล่านี้นะครับมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ไอ้ผมแหละไอ้คือไม้ยืนต้นผมในใจผมนะผมไม่รู้สึกมันไม่ชอบเลยผมอยากเอาที่ชอบครับเพราะว่าตามหลักนี่ถ้าเราไม่ชอบให้เราก็ทรมานเปล่าเอาที่เราชอบแล้วเราหายมันออกประเภทไม้ผลที่ว่ามันทนต่อต่อน้ำต่อช่วงน้ำท่วมหน้าน้ำใช่ไหมคะอยากได้ไม้ผลทนน้ำครับผมเอาสมมติเราไม้ผลนี่เป็นไม้ผลป่าไหมมันมีอีกชนิดถ้าผมคิดขึ้นมาตอนนี้นะครับใครเคยคิดจะปลูกพังกับมั้งรู้จักพังกับไหมครับผลลูกลังกับลังแขเหรอฮะไม่ใช่ฮะเป็นยังไงพังกับเหนารู้จักไหมถ้าภาษาเชียงใหม่เต๋าที่มันใส่อยู่ในไอติมใส่อยู่ในอะไรเนี่ยครับสมมติว่าตามข้างคลองถ้าเราปลูกไว้ข้างคลองเขาเรียกมันปักระบบนิเวศชายคลองแต่น้ำท่วมมันก็ไม่ตายแล้วใครคิดจะปลูกมั่งมีแต่คิดไปเอาในป่าต้นลูกชิดนะครับใช่ไม่อย่างอื่นก็ได้นี่ผมเป็นจุดสังเกตเดี๋ยวนะคะของคุณสมพงษ์นี่หมายถึงว่าคาดหวังว่าผลจากไม้ผลที่จะปลูกร่วมยางเนี่ยจะได้เป็นรายได้ด้วยใช่ไหมคะครับผมครับแล้วก็ที่ตั้งใจที่อยากทำนี่ก็คืออยากจะปลูกไม้ผลเนี่ยก็คือว่าแซมระหว่างแถวยางอย่างนั้นหรือเปล่าคะครับผมอ๋อค่ะมันมีข้อคิดอย่างนี้ด้วยนะครับลองไปหารือหรือปรึกษากับกองทุนสวนยางดูว่าถ้าเราจะทำเพื่อเป็นการศึกษาของเราด้วยแต่เราต้องไปทำข้อตกลงกับเขาว่าในสวนของเราเนี่ยเราจะปลูกแบบนี้นะ
บางทีเราก็ขอขยายแถวก็ได้แต่ต้องไปคุยกันมีการจดบันทึกไว้อย่างเช่นว่าอ้าวผมขยายเป็นสัก8เมตรหรือ9เมตรจำนวนอาจจะเท่ากันแต่ว่าในช่องว่างเนี่ยเพราะว่าถ้าปลูกไม้ผลก็ไปอย่างเช่นปลูกมังคุดหรือปลูกอะไรบางทีก็ต้องการแสงครับอ้าวแต่ถ้าพอเราขยายแถวแล้วอ้าวมันพอเพียงทีนี้พอเพียงมันอาจจะได้ทั้ง2อย่างค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมลองเสนอดูเดี๋ยวผมลองเสนอดูว่าอาจารย์ประโมทกับคุณสมพงษ์ว่ายังไงสละอินโดสละอินโดนี่ได้แน่นอนอยู่แล้วสนใจไหมสละอินโดสำหรับผมถ้าผมไม่ชอบเลยไม่ชอบผมถามอีกใช่ไหมถ้างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนท้ายรายการเราให้หมายเลขโทรศัพท์ให้คุณสมพงษ์เผื่อติดต่อพูดคุยกันรายละเอียดมากกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าคุยในรายการบางทีอาจจะได้ไม่หมดนะคะนะคะค่ะขอบคุณค่ะเพราะน้ำท่วมถึงนี่ทุเรียนก็ไม่น่าจะเหมาะใช่ไหมคะอาจารย์ต้องมันที่มันทนน้ำได้หน่อยเพียงแต่ว่าข้อมูลคือของคุณสมพงษ์นี่คือบางพื้นที่อาจจะน้ำท่วมถึงแต่บางที่อาจจะพ้นน้ำยางมันก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ครับใช่ใช่แต่นี้ฟังดูแล้วน่าจะเป็นน้ำหลากมากกว่าค่ะใช่จะเป็นพื้นที่น้ำท่วมใช่ไหมคะเป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงค่ะค่ะมันถ้าเกิดคือชอบก็คือเป็นชอบไม้ผลจะได้เอาผลผลิตเนี่ยได้ขายด้วยแต่ก็มีไม้ผลที่ชอบและไม่ชอบอีกนะคะก็เอาตามที่ชอบกันดีที่สุดผมว่านะค่ะที่ชอบคำเดียวนะครับไม่ต้องซ้ำสองครั้งที่ชอบชอบไม่ต้องที่ชอบที่ชอบเอาที่ชอบอย่างเดียวแต่ว่าพืชบางอย่างนี้เราบางทีเราเข้าใจว่าจัดการยากแต่จริงๆแล้วพอก็มีคนปลูกที่เขาบอกว่าจัดการอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นพวกอะไรคะสละระกำหวานอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกก็เข้าใจนะว่าจัดการยากมากจนแต่ว่าพอมีคนทำเขาก็บอกว่าจริงก็ไม่ยากอย่างที่คิดก็มีเหมือนกันหมายถึงว่าเรื่องน้ำเหรอไม่ใช่หมายถึงเรื่องการจัดการในสวนเพราะเรารู้สึกว่าอยู่ในสวนยางแล้วมันหนามันกิ่งมันสารพัดมันจะตัดยางได้ไหมมันจะเดินไหวหรือมันจะต้องแหวกอะไรหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้ครับคุณอรุณรัตน์ครับคือถ้าเราชอบแล้วเราจะทนได้หมดอ่ะก็เป็นไปได้นะคะคือไปรักอะไรเราว่าของเราดีหมดอ่ะถ้าเราชอบแล้วเหมือนกับคนตอนที่จีบกันนี่แหละเหมือนอย่างตุ๊กอย่างนะสมมติว่าผมชอบหวายแต่มีบางท่านว่าโอ้เวลาเราไปกรีดยางไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกเหรออาจารย์ใช่ใช่แต่ถ้าเรารู้นิสัยของหวายรู้ว่าลักษณะทางพฤกษศาสตร์มันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าหวายนี่มันมีคุณค่าราคามันแพงแล้วมันจะเป็นเรือนยอดที่พุ่งขึ้นเหนือไปอยู่เรือนยอดอ่อนอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดแต่ปลายใบเพราะว่าหนามหวายอยู่ที่ปลายใบแล้วก็กรีดตรงนั้นออกมันก็ไม่มีหนามแล้วแต่มันจะพุ่งไปอยู่ข้างบนนู่นครับหวายบางชนิดเราก็กินจะไม่มันแต่ว่ามันก็โอเคเราก็ให้มันมีบ้างเราต้องคิดเอาส่วนดีมันใช่เอาบางทีคนมาลักยางวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ต้องไอ้นี้ผมเขาเรียกว่ายังไงอ่ะต้องระวังหน่อยอันนี้มีหนามหวายเกิดเจ้าของมาวิ่งมาทันมาติดอยู่ในกองหวายถ้างั้นอาจารย์ประโมทให้หลักการนิดนึงว่าสำหรับคนที่จะปลูกไม้ผลนะคะครับเป็นพืชร่วมยางเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคำนึงถึงเรื่องแสงครับค่ะคำนึงถึงเรื่องแสงว่าพอเพียงไหมหรือแม้แต่เวลาเราปักแถวยางมันจะหันขวางตะวันหรือตามตะวันมีผลหมดเลยครับเพราะว่าไม้ผลต้องการแสงใช่ใช่มันเกี่ยวกับแสงอ๋อแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าจะปลูกกับยางให้ยางอายุสักปีนึงก่อนแล้วค่อยไปปลูกใช่ไหมคะสมมติว่าถ้าเราปลูกไม้ป่าหรือปลูกไม้ผลหรือปลูกอะไรเนี่ยนะครับถ้ามันที่โตไวเราก็เอายางขึ้นก่อนอย่างของกรณีมันข้อดีก็คือว่าเอาเราเริ่มปลูกยางให้เสร็จแล้วเราก็มาปลูกพืชร่วมตามแล้วก็อย่างกรณีการปรับระยะห่างระหว่างแถวก็ต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าที่กำหนดของทางสปย.เพราะผมกังวลว่าบางทีเราอุตส่าห์ปลูกไปแล้วมันไม่ตายหรอกแต่มันให้ผลไม่ดีใช่ใช่นะใช่อยากให้ได้ประโยชน์ทั้งทุกอย่างครับเพราะให้ผลไม่ดีเนี่ยมีผลถึงความรู้สึกด้วยนะความรู้สึกกำลังใจและความสุขอันนี้ผมยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับว่าเห็นไหมไม้บางชนิดถึงแม้ว่าเรือนยอดมันอยู่ใต้ร่มเป็นร่มทำไรยังไงมันก็ขึ้นยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างปักเหมียงนะปลูกไงมันก็ขึ้นอยู่ใต้ร่มเพราะนิสัยมันชอบอย่างนั้นชอบที่ร่มหรือเราปลูกดาราครับมันก็ขึ้นเราปลูกบางศูนย์มันก็ขึ้นเพราะนั้นเราต้องรู้จักนิสัยของพืชด้วยค่ะแต่ถ้าเราทำเป็นมันจะดีอย่างเช่นว่ามียางนะมีมังคุดนะมีลองกองนะจัดประโยชน์เข้าใกล้ๆมีสตออยู่ข้างบนปลูกมังคุดแอบนิดมันเป็นบันไดเลยอัตโนมัติอะไรเหล่านี้มันเป็นศิลปะขั้นสูงถ้างั้นอาจารย์ประโมทนี่ก็ทำวิจัยหรือโครงการพืชร่วมยางมาก็หลายปีแล้วนะคะมีรูปแบบที่ของเกษตรกรชาวสวนยางเอาในพื้นที่ใกล้ๆเราเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จเพิ่มผลผลิตยางเพิ่มรายได้จากพืชร่วมยางแล้วก็เล่าสู่กันฟังในเอาสัก2กรณีเอาสัก2กรณีเอาง่ายๆที่เป็นเหมือนกับเป็น
เป็นครูภูมิปัญญาแล้วอะไรมาชื่อท่านทำมาก่อนอะไรมาก่อนนะอยู่ไม่ไกลนะอย่างเช่นว่าผมยกตัวอย่างว่าเช่นท่านอาจารย์สุชาติอยู่ที่น้ำน้อยอันนี้เราเคยไปถึงสวนแล้วใช่แล้วก็ในแปลงที่ท่านอาจารย์สุชาติทำนะครับดินไม่ดีเลยเป็นดินลูกรังปลูกยางก็ไม่เคยขึ้นมาก่อนเพราะนั้นท่านก็เลยปลูกกันปนกันไปกันมามันก็มีทั้งยางมั่งทั้งไม้ตะเคียนมั่งทั้งอะไรมั่งมันกลายเป็นว่าตอนนี้ในถึงฤดูที่คนอื่นเขากรีดไม่ได้ท่านอาจารย์สุชาติเขากรีดได้เพราะมันมีความร่มรื่นอะไรต่างเข้ามาแล้วก็พอมีฝนตกมันก็ดูดซับน้ำต่างกันถ้าพูดแล้วมันจะยาวแต่เห็นว่ามีข้อดีอยู่ในสวนอาจารย์สุชาติคือหนึ่งอุ้ยราคาไม้นี่มากกว่าไม้ยางตั้งหลายเท่าแล้วครับแต่อาจารย์สุชาติจะกรีดได้แล้วได้เปอร์เซ็นต์น้ำยางดีด้วยครับอาจารย์ปลูกอะไรบ้างนะคะตะเคียนมีตะเคียนมียางพารามีคือยางพาราก็เป็นแถวปกติอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะแล้วก็มีการปลูกตะเคียนปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลักใช่ไหมคะที่มีตะเคียนมีไผ่มียางพาราอาจจะมีที่ผมเห็นนะมีมังคุดมีลองกองแต่ผมขออนุญาตวิจารณ์ไปนิดนึงวิจารณ์เพื่อเป็นความรู้ท่านอาจารย์เนี่ยถือว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วกันเพราะท่านก็เป็นครูจริงๆนะท่านปลูกแบบลองผิดลองถูกแต่พอผมไปศึกษาในสวนอาจารย์ผมว่าถ้าอันไหนที่ไม่ดีเราก็มาบอกคนอื่น อย่างเช่นว่าพอท่านอาจารย์ปลูกช่วงแรกเนี่ยท่านก็แบบลองผิดลองถูกเวลาปลูกไปในแถวยางแกปลูกต้นมังคุดปลูกต้นลองกองแกไม่ได้ปลูกในระหว่างสามระหว่างเกียรติแกปลูกในแถวเล็กมันกลายเป็นเข้าแถวไปบีบมันอยู่หมดเพราะนั้นถือว่าถ้าต่อไปแกคงไม่ทำอย่างนั้นแล้วปลูกในแถวเล็กคืออะไรในแถวที่ยางตรงกันไปเลยในแถวที่3เมตรต้น3เมตรต้นแกปลูกในตรงนั้นแหละอ๋อปลูกระหว่างต้นยางกับต้นยางระหว่างแถวระหว่างไม่ใช่อกยางไม่ใช่อกอ๋อแต่ต้นหลังท่านก็ปลูกอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นท่านปลูกศาสนาท่านก็ปลูกระหว่างอกคือท่านพยายามท่านไม่ได้อยู่นิ่งท่านก็ทำมาตั้งนานแต่ถ้าไปถามท่านนี่ท่านบอกได้หมดแล้วแหละตอนนี้ว่าควรจะทำยังไงคือบางอย่างก็ลองผิดลองถูกเรียนรู้ไปว่าอันนี้เหมาะไม่เหมาะใช่ไหมคะครับค่ะซึ่งตอนนี้ผมไปดูตะเคียนตะเคียนนี่ใหญ่ที่สุดแต่เราก็ไปตะเคียนทองหรือว่าตะเคียนฮะตะเคียนทองแล้วกันตั้งฉายาเป็นเจ้าพ่อตะเคียนทองตะเคียนทองนี่ใหญ่สุดนี่งามมากเลยกี่คนแล้วคะเกือบต้นเกือบเอาเป็นว่าโตกว่าต้นมะพร้าวเบาแล้วครับแล้วสวยสูงจะรูดขึ้นอะไรล่ะเนี่ยนะต้นเปล่าดีมากทีนี้เราต้องบอกว่าเวลาเราจะปลูกนี่เราไม่ต้องปลูกแน่นขนาดอะไรนะจำนวนต้นเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่เราชอบระหว่างจะให้มันพอมีไว้บ้างให้มันกระจายอยู่ในสวนเราต้องการเอาข้อดีว่าถ้าเวลาลมพัดลมโยกมันจะได้มีเพื่อนคลอประคองใช่ประคองคออะไรแล้วเนี่ยค่ะคืออยู่ที่อารมณ์เลยนะอย่างเช่นผมเนี่ยผมชอบความเป็นป่าดงดิบผมแน่นๆก็ไม่เป็นไรทึบๆหน่อยถือว่าชื้นๆถือว่าเราชอบถ้าเกิดคนบางคนชอบโปร่งก็ไม่ควรจะปลูกแน่นอย่างนั้นไหมฮะครับก็ทำนองนั้นแหละครับพอดีผมกำลังนึกขึ้นได้เมื่อกี้พอเห็นคุณบรรจงว่าชอบป่าดงดิบเอาผมยกตัวอย่างนะครับที่มันมาจากอเมซอนในที่เดิมก็มันยางพาราคนที่กรีดยางต้นขนาด2คนโอบ3คนโอบมีสะพายปืนด้วยเอารกได้ไม่หมดเอาทำไมมันโตหรือแม้แต่เราขึ้นในบนยอดเขาเนี่ยเขากอหงเนี่ยไอ้ต้นยางที่อยู่ข้างบนนะจริงๆแล้วดินมันก็ไม่ดีแต่ว่าเมื่อมันมีเพื่อนมากๆมันมีซากสลายที่มันร่วงหล่นลงมาแล้วเที่ยวคลุมอยู่ตามนั้นอ๋อมันก็พอนั่นแต่ว่าต้นยางนั้นเราก็สุขภาพดีครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเรากรีดยางอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาถ้า70กว่าต้นต่อไร่เนี่ยเพราะอันนั้นก็ตามหลักวิชาการที่เขาคิดครับแต่ถ้าเราลดน้อยลงมั่งอะไรลงมั่งบางทีมันอาจจะให้ผลผลิตมากกว่านั้นอีกมันอยู่ที่ความอุดมบูรณ์ของต้นกับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เราจะเก็บมันคือเป็นไปได้ว่าเราจะทำงานเหนื่อยน้อยกว่าเพราะว่าเราจำนวนต้นมันน้อยลงแต่ว่าปริมาณน้ำยางเนี่ยได้กับเท่าที่จำนวนต้นที่ปลูกมากๆก็อาจจะได้และเดี๋ยวนี้เทคนิคการกรีดเพราะที่ผ่านมามีท่านอาจารย์เข้ามาพูดท่านก่อนใช่ไหมครับเทคนิคการกรีดก็ต่างเดี๋ยวนี้กรีดได้น้อยแล้วกรีดไปเป็น60ปี70ปียังได้เลยผมว่าถ้าไม่ทำให้ยางนั้นมันโตมันก็ไปเรื่อยๆอาจารย์สุชาติได้ขายไม้บ้างหรือยังคะหรืออายุยังไม่ถึงเวลาขายคะมีคนมาขอซื้ออยู่แต่ท่านบอกว่าถามลูกสาวปลูกไว้ลูกท่านจะไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วเมื่อกันก็ปลูกไว้ลูกแต่ท่านก็จัดรายการวิทยุตอบโจทย์ปัญหาอยู่ที่ของตชด.อะไรตรงนั้นแหละครับท่านก็จัดรายการอยู่เพราะฉะนั้นมีอะไรก็ถามท่านได้เดี๋ยวคุณบรรจรถ้าใครถามมาในรายการนี้ท่านคุณบรรจรก็ให้ไปทีหลังก็ได้แล้วก็พื้นที่อยู่น้ำน้อยตรงนี้เองใกล้ๆไปดูได้นะคะซึ่งช่วงเวลาที่ส่วนอื่นผลัดใบยังกรีดได้อยู่ยังกรีดได้อยู่ครับแต่เป็นถ้าเป็นผมนะผมว่าเราอย่าละโมบเลย
ถ้าคนอื่นเขาผลัดใบถ้าเรากรีดข้อดีก็คือเราอาจจะมียางราคาสูงครับแต่ถ้าในถึงฤดูที่ฝนตกแล้วเราก็ยังกรีดได้แต่เรากรีดมากบางทีถ้าตามหลักวิชาการก็ว่าอ๋อบางทีมันมีความชื้นมันทำให้เป็นราเป็นอะไรก็ตัวนั้นมันก็ยางราคาถูกแล้วก็ปลดหยุดให้มันพักผ่อนเลยทีครับให้แข็งแรงใช่มันก็ไปอยู่ในเนื้อไม้มันก็อยู่ในอะไรอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันจะไปไหนอีกสักส่วนนึงค่ะอาจารย์ครับอีกสักส่วนยกตัวอย่างส่วนของลุงวิทูลหนูเสนที่อยู่ที่ตะโมดนะลุงวิทูลหนูเสนนี่เป็นยางเก่าซึ่งคุณพ่อท่านทำไว้พอท่านมารับมรดกทีหลังท่านก็เว้นว่าอย่างนั้นแหละกี่ปีคะตอนนี้ยางอายุกี่ปีแล้วคะ60กว่าปีแล้วมั้งยาง60กว่าปีครับแล้วก็ปี25เขาก็โค่นปลูกใหม่ใช่แต่ก็ท่านก็ไม่ได้โค่นแต่ทุกอย่างที่อยู่ในนั้นท่านเว้นไว้หมดท่านอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพราะนั้นท่านออกดีดของท่านอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆแต่ก็ท่านก็ถอยหรือยังครับบางต้นก็ถึงแต่ว่าถูกสังเกตอยู่ก็ถึงกับฉอยแต่ว่าแกท่านกินข้างล่างแต่ในนั้นอ่ะมันจะมีหลายอย่างมันจะมีใบไม้ที่ทับถมกันอยู่มันจะมีไก่ที่ไปหากินมันคือสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้นอ่ะมันเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์หมดหมายถึงน้ำยางยังออกดีอยู่ครับรายได้จากน้ำยางซึ่งยางต้นอายุสัก 50-60 ปีเนี้ยยังเลี้ยงครอบครัวยังเลี้ยงได้อยู่ท่านกินเองทั้งคนภรรยาแล้วรายได้อย่างอื่นที่อยู่ในสวนยางรายได้อย่างอื่นที่ได้ก็คือท่านจริงๆแล้วนะเป็นรายได้ทางอ้อมที่นั่นก็คือว่าเห็ดเห็ดมันก็เป็นอาหารถ้ามีเห็ดให้กินแล้วก็มันจะไปต้องไปซื้ออื่นแล้วเห็ดแล้วก็พืชซึ่งเอามาปรุงแต่งเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นยอดกระเพาะยอดอะไรล่ะหมากหมกยอดอะไรที่มันกินได้ทั้งหลายมันอยู่ในสวนหมดเลยยอดตะเป็ดตะไคร่มันเป็นตู้เย็นที่มีชีวิตอยู่ในนั้นค่ะซึ่งอันนั้นหมายถึงว่าเราไม่ต้องจ่ายตังค์พอเราไม่ต้องจ่ายตังค์ก็แปลว่าเรามีเงินเก็บมีเงินเก็บเหมือนกันค่ะแต่จริงยางเราก็ได้อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ผมว่าน่าจะมีคนไปเก็บข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ต่อไร่เท่าไหร่มีข้อมูลก็ค่อยถามท่านอาจารย์สาระอีกทีนึงครับเพราะมันจะท้าทายมาก มันจะท้าทายเรื่องยางอายุ25ปีแล้วพ่นนะหรือแม้แต่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยไอ้ซากของพืชร่วงหล่นลงมากี่ตันต่อไร่อะไรเนี่ยเขารู้หมดแล้วตอนนี้ค่ะซึ่งของลุงวิทูนี่ก็อยู่ในโครงการของเรื่องเขาเขาหงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ให้ไปเป็นพื้นที่ดูงานถือว่าเป็นแนวร่วมที่มีความคิดกันทางด้านนี้แล้วกันแต่ว่าท่านเป็นผู้อาวุโสที่ท่านทำมาก่อนเราเนี่ยเวลาเราเริ่มจะทำเราก็จะไปหาท่านผู้มีอาวุโสเหล่านี้ซึ่งท่านทำเราจะไปขอความรู้มั่งไปอะไรมั่งแล้วเราก็เอาวิชาการไปปนพอท่านเป็นแนวความคิดที่ล่วงหน้าอย่างนี้มันไปกันได้ง่ายนะครับบรรยากาศในสวนยางของคุณลุงวิทูลเป็นยังไงบ้างคะที่ผมเห็นชัดๆนะครับเดินเข้าไปคือเดินเข้าไปก็ภูเขาหรือเป็นที่ราบเป็นที่ราบเป็นที่ราบแล้วก็มันร่มรื่นอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นที่ร่มมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้วมันร่มรื่นแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดมากที่เด่นๆก็คือที่ตรงอื่นไม่ค่อยมีหรือว่าที่เป็นราคาดีก็คือไม้นวลไม้นวลนี่ขึ้นตรงๆขึ้นต้นตรงเลยไม้นวลแต่ถ้าเป็นไม้บางนิดที่ขึ้นตรงๆถ้าระดับนิเวศที่ร่มนิดไม้มวงกวางถ้ารู้จักนะมันก็ขึ้นตรงๆเหมือนกันไม่รู้จักครับไม้มวงกวางนี้มันออกรสเปรี้ยวนิดคล้ายๆกับส้มชมวงแต่เราเอามากินเป็นผักได้ก็พืชประเภทนี้ก็จะเป็นคล้ายๆทรงพุ่มฉัตรขึ้นตรงไปแล้วก็กิ่งไปอยู่ที่ข้อนึงแล้วก็แผ่ออกไปใช่ไหมครับแล้วแตกตามรากอะไรแบบนี้แล้วเอายอดมากินเป็นผักได้เลยงอกแบบหูกวางแบบต้นหูกระจงอะไรคล้ายๆอย่างนั้นเดี๋ยวไม้นวลนี่มีราคาคือเอาไปทำอะไรคะไม้นวลก็เป็นไม้เนื้อแข็งก็เขาเรียกว่าเป็นไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยก็คือเอาไม้มาใช้ประโยชน์ได้เช่นสร้างบ้านทำอะไรล่ะเนี่ยเพราะว่าไม้ถ้าตามหลักวิชาการก็แบ่งเป็นไม้ใช้สอยไม้ฟืนไม้เชื้อเพลิงอะนะแล้วก็ไม้อะไรล่ะเนี่ยคือถ้าเราปลูกเพราะนั้นถ้าเราปลูกเป็นพืชร่วมเราจะเลือกเป็นไม้ใช้สอยหรือไม้ที่ไม้เชื้อเพลิงมันคงไม่ต้องปลูกเพราะกิ่งย่างหล่นมันก็เป็นอะไรอยู่แล้วอะไรล่ะเนี่ยนะเป็นไม้ที่เป็นอาหารมันมีไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูงอะไรไหมใช่ก็อยู่ที่เราจะเลือกไงครับว่าเราจะปลูกอะไรไม่หมายถึงว่าในมุมมองทางการเกษตรการจัดการพื้นที่เกษตรนี่มันมีสมมติว่าผมจะปลูกอะไรดีที่ไม้ที่ราคาสูงหน่อยไม้อะไรคะหลุมพอเหรอคะหลุมพอราคาสูงตะเคียนทองไม่เอาเป็นว่าเราลองมาหยุดประเด็นให้ลองคิดเอาแบบนี้ก็ได้นะถ้าสมมติว่าผมมีสวนสัก100ไร่เอาสมมตินะผมจะทำยังไงถ้าในพื้นที่100ไร่ผมคิดว่าเอาตรงไหนเรามีบ้านอยู่ตรงไหนครับข้างๆบ้านหรือว่าไอ้ไกลไปหน่อยก็ได้ให้มีบางส่วนที่เราปลูกไม้บางชนิดที่เราเอามาเป็น
ู้เย็นที่มีชีวิตได้ครับอะไรที่เรากินเราพยายามปลูกให้มันกล้วยมะละกออะไรก็ว่าไปใช่ตามช่องแสงหรือตามช่องต้นตายให้มันเหมาะสมครับอันนี้ก็คือเพื่อเป็นตู้เย็นที่มีชีวิตทีนี้ไอ้ที่เหลือเพราะมันอีกเยอะนี่พอที่เหลือเราชอบไม้อะไรล่ะที่เป็นไม้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มครับอาจจะเป็นไม้ตะเคียนอาจจะเป็นไม้พยอมอาจจะเป็นไม้ตําเสาถ้าเป็นที่ลุงอาจจะเป็นไม้จิกนมด้วยมั้ยให้มันกระจายอยู่ตามในนั้นครับตามต้นตายก็ได้เอาจิกนมนี้เนื้อไม้ก็ใช้ได้โอ้ยมันไม้ดีครับเอามาเป็นไม้ก่อสร้างได้เรียกมันขึ้นง่ายเพราะปกติมันพยายามมาอยู่มาโดยค้างคาวอ๋อครับข้างคาไปกินลูกใช่เอามากินแล้วมาหล่นหรือถ้าเราปลูกต้นอะไรนะสีเหลืองกระจายอยู่มั่งครับข้างคาก็มาเป็นที่บ้านผมเลยที่นอนใช้ใบนอนใช่พอเขามานอนเขาเป็นบ้านเขาก็เอาเม็ดอย่างอื่นมาด้วยครับแล้วต่อไปเราก็แค่ดูว่าอะไรล่ะที่เราจะเอาหรือไม่เอาอะไรเหล่านี้ถ้าไหนเราไม่เอาก็เอาออกเอาออกคือมันมีที่มาตามแบบที่มาตามธรรมชาติด้วยแล้วก็ที่เราจงใจจะปลูกถ้าเราจงใจปลูกแล้วก็ปลูกเลยอะไรล่ะเนี่ยนะถ้าพื้นที่น้อยกว่านั้นมีสัก10ไร่ก็ทำได้ใช่ไหมครับ10ไร่ก็ทำได้อยู่ที่ว่าเราอยากทำกันมาเอาของจริงดีกว่าครับ5ไร่ครับ5ไร่ของผม5ไร่ยิ่งควรทำเพราะว่าตอนนี้จะอยู่ไม่ได้ด้วยยางแล้วนี่ผมจะให้โจทย์อาจารย์ประโมทผมมีที่อยู่5ไร่มากที่สุดในชีวิตเป็นที่เนินนิดหน่อยไม่สูงผมว่าเป็นที่เขาควรแล้วกันไม่ใช่น้ำท่วมถึงแน่นอนนะครับในหน้าแล้งก็มันก็แห้งนั่นแหละตอนนี้ยางกี่ปีแล้วตอนนี้ยางปีหนึ่งเป็นปลูกรุ่นที่2แล้วนะฮะยางปีหนึ่งก็ผมจะปลูกอะไรอยู่ใกล้บ้านใกล้ที่พักไหมอยู่ใกล้บ้านมีบ้านอยู่ในสวนด้วยแล้วต้องบอกลักษณะนิสัยเจ้าของด้วยนะคะเจ้าของนี่ไปดูแลบ่อยไหมขยันน้อยขยันน้อยต้องปลูกแบบอะไรที่เราทิ้งขว้างไม่ได้ให้เทวดาเลี้ยงให้เทวดาเลี้ยงผมอ่ะใจเนี่ยผมเลือกตะเคียนทองเลือกตะเคียนทองแล้วก็ปลูกไว้ตามช่องนั้นแล้วก็ทิ้งแต่เราไปดูให้มันตั้งต้นได้ก่อนครับพอตั้งต้นก็เริ่มติดแล้วเขาก็อยู่กันไปครับพอสูงที่ผมสังเกตนี่พอสูงเหนือหัวแล้วก็แทบจะไม่ต้องดูอะไรแล้วครับครับเขาจะปลดกิ่งปลดอะไรข้างล่างเขาก็ขึ้นนะพอขึ้นเป็นทรงฉัตรขึ้นเป็นรูปหัวลูกศรได้เมื่อไหร่เราก็ไปตะเคียนทองหรือว่าอะไรล่ะพยอมถ้าเป็นดินทรายหรืออะไรไม่เดิมดูเหมือนมีตำเสาอยู่บ้างถ้าตำเสาถ้าจะให้เขาขึ้นได้ดีต้องอยู่ที่ระดับต่ำๆล่างๆเพราะว่าเขาจะชอบมีน้ำบ้างเป็นข้างคาวเพราะมันเป็นไม้ชายพลุไงครับแต่ตำเสาเนี่ยเป็นไม้ที่ภูมิปัญญาสมัยก่อนเขาจะนิยมเอามาทำเสาก็เรียกตำเสาครับเพราะมันจะทนไฟไม่เคยไหม้ครับถ้างั้นแถวชายคลองผมก็เลือกปลูกตำเสาก็น่าจะเหมาะใช่ครับคือผมคิดว่าปลูกบนๆบ้างก็ได้ครับในส่วนดีของตามหลักวิชาการมันมีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ปลูกอะไรที่กินได้บ้างหรอคะคนบรรชรก็รอบๆบ้านไงตอนนั้นก็มะละกอมะนาวอะไรก็ว่าไปกินเนื้อแล้วก็เมล็ดก็คว้างแล้วมันก็ขึ้นตามธรรมชาติอะไรเงี้ยถูกต้องคือผมชอบธรรมชาติไงครับไม่ต้องปลูกอ่ะเอาทุเรียนมาโยนๆอะไรเพราะว่าถ้ามันขึ้นได้ใช่มันเลือกแล้วว่าเหมาะที่จะมีที่จะขึ้นไม่มันอาจจะเป็นอย่างนี้อีกก็พอดีบางท่านที่อาจจะอะไรล่ะเพราะบางท่านเนี่ยมันอาจจะมีความท่านอาจจะมีความคิดว่าโอ้ถ้าอย่างนี้มันก็รกตายสิครับเอาเราก็จัดการแต่ถ้าจัดการก็บอกโอ้ถ้าจัดการแล้วไม่ยิ่งมากแล้วไม่ยิ่งเหนื่อยอะไรเพราะจริงๆแล้วอะไรเราก็จัดการอยู่แล้วผมสมมตินะครับสมมติว่าถ้าบางท่านว่าฉันจะปลูกแต่ยางอย่างเดียวแต่ถึงเวลาไม่รู้กี่เดือนในปีนึงก็ไถครั้งนึงหรือสองครั้งอันนั้นเราก็เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเอารถไถไปไถเพื่อไม่ให้หื่นขึ้นเลยครับแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไงถ้าผมคิดในแง่ของอย่างอื่นอีกอย่างเช่นในแง่ของลุ่มน้ำไม่ดีเลยครับค่ะเพราะเมื่อเราไถพอฝนตกมันก็จะชะล้างไปจากบางทีไม่ใช่ไถอย่างเดียวนะคะคือฉีดหญ้าก่อนแล้วก็ไถฉีดหญ้ามันก็ต่อลุ่มน้ำต่อระบบนิเวศต่อพิษตกค้างมันก็มีเยอะเหมือนกันสารพัดแต่ถ้าสมมติว่าเอ้าถ้าไม่ไถได้ไหมก็อยากจะฝากว่าให้ลองคิดดูไงถ้าเราปลูกอันนี้ปุ๊บการที่เราถ้าดินมันร่วนซุยโครงสร้างของดินมันดีมันไม่ต้องไถก็ได้เหรอครับใช่ไหมอ่ะเพราะจริงๆมีเพื่อนช่วยปรนดินอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงไส้เดือนระบบรากไงระบบรากที่ตายก่อนในตายก่อนตายหลังแล้วพอมีความชุ่มชื้นสมมติว่ามีใบไม้ที่ร่วงลงมานะครับค่ะไส้เดือนถ้ามีความชื้นไส้เดือนมันก็มากินมันใช้มันเกิดรูครับอันนี้แหละเป็นเครื่องจักรตัวอัตโนมัติเพราะว่าถ้าไปฉีดหญ้าไส้เดือนก็ตายเหมือนกันมันอีกอย่างนึงมันไม่รู้จะกินอะไรด้วยเพราะไม่มีหญ้าไม่มีใบไม้มันก็ไม่รู้กินอะไรแล้วดินมันจะแข็งพอแข็งมันก็มาลำบากแล้วถ้าเป็นไผ่ล่ะคะอาจารย์ไผ่เพื่อจะ
กินหน่ออย่างเงี้ยเหมาะไหมคะกินหน่อใช้เนื้อถ้าถามว่าเหมาะผมเหมาะไหมผมว่าผมก็เหมาะดีเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ายังแค่ปลูกไผ่ไว้หนึ่งกอปลูกขนุนไว้หนึ่งต้นปลูกกล้วยไว้หนึ่งกอปลูกมะละกอไว้สักต้นอยู่ได้ตลอดปีนั้นก็ไม่ต้องอันอะไรแล้วถ้าเราตั้งใจเลยว่าจะปลูกไผ่แซมยางเพื่อเป็นรายได้ด้วยจะได้ขายหน่อด้วยอ๋ออันนี้แซมยางเลยเหรอแซมยางได้เลยให้ไปหาข้อมูลที่คุณสันที่รัตภูมิค่ะผมเคยไปแนะนำให้เมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วตอนนั้นเราทำโครงการเรื่องลุ่มน้ำสวนยางโดยชุมชนมีส่วนร่วมผมก็แนะนำให้ปลูกอะไรก็ได้ที่อยากปลูกเขาบอกว่าอาจารย์แล้วผมจะปลูกอะไรดีผมว่าคุณสันลองคิดถึงเรื่องไผ่ดูสิเขาว่าอ๋อแล้วใครมันจะปลูกหรออาจารย์เขาก็ไปตัดเอาในนู่นเลยแล้วก็เอามาขายกันที่แถวราชภูมิที่ก็ทำสุ่มไก่ใช่ไหมครับผมว่าเอาถ้าเราไม่คิดปลูกในป่าไปตัดในป่าที่สงวนก็จับเลยเอามาปลูกในสวนยางเลยตัดแกก็เป็นของเราเองใช่แล้วแกบอกเออเบอร์ในสวนผมมันก็พอมีอยู่บ้างแล้วพอมีอยู่ไหมเราก็ทำมันมากขึ้นได้ไหมอ่ะพอทำไปทำมาโอ้ได้ดีครับได้ดีคือขายลำหรือขายหน่อคะขายลำแต่ที่ดีที่สุดตอนนี้ทั้งขายหน่อแกไม่ค่อยจะขายแต่ขายลำกับขายต้นพันธุ์อ๋อครับปลูกไผ่อะไรครับไผ่หลายอย่างปนกันครับคิดว่าอะไรดีที่อะไรเราชอบแกก็ไปซื้อมาเพิ่มมั่งมาเติมมั่งทีนี้จะขายต้นพันธุ์ยกตัวอย่างให้ดูก็คือถ้าเราขายหน่อนึงประมาณเท่าไหร่ตีว่าอ๋อ20บาทบาทค่ะถ้าเราขายต้นที่เป็นต้นพันธุ์นั้นได้800บาทเพราะมันจะออกตามข้อแล้วก็ตอนแล้วก็ขายเป็นต้นพันธุ์ได้แพงกว่าอีกครับแล้วก็คือว่าสรุปว่าของแกมีอยู่บ้างเมื่อก่อนที่ในสวนพอเอามาเพิ่มเอามาเติมพอมีไผ่หลายพันธุ์มันเกิดความหลากหลายมันกลายเป็นมีรายได้อาจจะดีไม่ดีมากกว่ายางแต่ยางก็ยังอยู่นะครับก็ผมได้3อย่างแล้วถ้างั้นตะเคียนทองที่ผมอยากปลูกไผ่ผมก็ชอบแต่โทษทีผมขัดมานิดนึงถ้าสมมุติเราปลูกไว้กอเดียวพอไผ่อยู่ในสวนยางนะถึงเวลาที่เราไม่มีอะไรกินหนึกจะกินหน่อไผ่แกงกันแล้วก็ไปหักเขาได้ได้ทันทีเอามาแกงแต่ถ้าเราไม่เอามากินมันก็ขึ้นเป็นหน่อเป็นต้นแล้วต้นนี้เราขายต้นไผ่ทีหลังก็ได้ครับอะไรนะเนี่ยแล้วก็ตำเสาเชิญครับโทษทีที่ผมขัดอ๋อไม่นี่แหละผมได้3อย่างแล้วในสวนผม5ไร่ผักเมียงก็ปลูกไว้มั่งก็ได้ปลูกไว้สัก1ต้นเดี๋ยวมันก็สร้างกอเองใช่มันสร้างกอเองมันก็แตกขึ้นตามรากแตกก็ตามรากคือ20ปีจะทำให้ไร่นี้มีมูลค่า10ล้านโอ้ด้วยการไม่ทำอะไรเลยอ๋อด้วยการทำน้อยๆทำน้อยๆจริงผักเมียงนี่เหมาะคุณบัญชรเพราะว่าปลูกแค่ต้นหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์แล้วรอมันสร้างกอเองก็ไปตามรากอันนี้ก็เหมาะที่เกียรตัดมันงอกเร็วไหมก็ไม่ช้านะเขาก็ไปของเขาถ้าที่เหมาะสมเขาก็ไปได้ไวแต่ที่ไม่เหมาะสมเขาก็ช้าลงแต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าเราไม่มีอะไรกินได้มาม่ามาตุ๋งไปสวนยางเอาอะไรใส่ดีเอาไปติดยอดฝักเหมียงมาใส่ก็ได้อันนี้แหละเนี่ยถ้าขี้ค้านเด็ดยอดก็ติดป้ายหน้าสวนเชิญกินได้ทุกอย่างที่มีในสวนนี้ผมอะไรนะขี้เกียจละครับนะคะอันนี้พูดให้ดีๆหน่อยบอกว่าบริจาคอาหารให้เป็นสาธารณะอะไรก็ว่าไปจริงๆหรือแม้แต่พวกสับปะรดสับปะรดเปรี้ยวสับปะรดแกงนี้จริงปลูกเอาไว้นี่เห็นว่าก็น่าสนใจไหมคะอาจารย์จะได้ในช่วงแรกที่แสงมากช่วยดินไหมสับปะรดช่วยดินไหมเขาบอกว่ามันดูดปิดบุยเยอะจริงหรือเปล่าคะจะเอาอย่างนี้ก่อนที่เป็นพืชแสนเป็นสับปะรดที่ปลูกได้ดีประมาณ3ปีแรกครับแต่พอหลังจากนั้นประชากรก็จะลดลงเมื่อแสงน้อยลงครับเพราะต้องเป็นพืชต้องการแสงมากใช่แต่ว่าถ้าสังเกตได้ดีในสวนยางบางแห่งจะมีสับปะรดอยู่ที่เป็นสับปะรดพื้นบ้านสับปะรดเขียวสับปะรดอะไรนะถึงแม้ว่าเขาก็อยู่ได้ถึงแม้ว่าจะแสงน้อยก็ตามเขาก็อยู่ได้แต่เป็นลูกเล็กๆนะเพราะนั้นเราเอามาแกงได้เอามาอะไรได้เหมือนกันคือพยายามทำยังไงฮะในสวนมีทุกอย่างที่เราจะพอจะกินได้แต่ถ้าเป็นสับปะรดที่เป็นการค้าเนี่ยอันนั้นปลูกเป็นพืชแซมสมัยที่ตอนที่อายุสัก1ถึง3ปีเรี่ยวกระวานขายหน่อน่าสนใจไหมไอ้นั้นน่าสนใจครับเอาผมยกอย่างที่นครนะครับเรี่ยวกระวานขายหน่อในสวนยางนี่เขาจะใส่กระวานเขาเรียกกันหน่อหวานเขาก็ไปเก็บหน่อขายที่นครน่ะเขาใช้กันเยอะครับแล้วกระวานก็ขายลูกได้ด้วยอีกใช่ค่ะทีนี้พอบางคนเหมือนอย่างบ้านเราพอถามเรื่องกระวานบางทีเขาอะไรอ่ะเขาก็ไม่รู้จักแต่ที่ที่เขารู้จักเขาบอกอ๋ออันนี้เอามาแกงเอามากินเอามานู่นแล้วมันอยู่ในร่มดูเหมือนแถวระยองไหมเขานิยมอันแถวภาคตะวันออกอันนู้นเร็วแถวตะวันออกเป็นเร็วนะครับเป็นเร็วเนี่ยผมเคยบอกให้ฟังหลายท่านว่าเร็วเนี่ยนะแถวตราดสมมติไปนะก็ภาคตะวันออกนะครับที่มันอยู่ในแฮกกินเหมือนกันเลยลูกอมแฮกเนี่ยใช่อันนั้นน่ะกลิ่นเร็วแล้วเร็วเนี่ยเอามาแกงไก่เอามาทำอะไรได้ทั้งหมด
ก็เหมือนขาทีนี้พวกปุดก็ปลูกได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปุดก็คือขิงขาก็เหมือนกับเรี่ยวนี่แหละได้แต่เราจะเอาปุดอะไรอ่ะพวกนี้ส่วนใหญ่จะแดดร่มรำไรขึ้นได้สบายอยู่แล้วขาลิงก็ใช่ใช่ไหมแต่ก็ต้องชอบแดดหน่อยนึงปลูกก็จะใช้ป่าใช้สวนขาลิงนี่ตลาดเขาขาลิงก็คือขาเล็กกันเขากินนะบางคนก็ชอบนะไม่หน่อก็กินได้หัวก็กินได้ดอกก็กินได้ลูกอ่อนก็กินได้กินได้หมดครับหรือว่ากระวานนี่จริงๆแล้วราคาของลูกกระวานนี้ถือว่าราคาสูงนะคะค่ะแต่บ้านฉันเมื่อก่อนตอนนี้ก็น่าจะยังพอหาได้เยอะอยู่ลูกกระวานขายเลยแหละไม่ใช่มันอยู่ขึ้นเองแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้จักไม่รู้ว่ามันใช้ประโยชน์ทั้งเรียวทั้งกระวานผลถือว่าเป็นทั้งยาและเป็นเครื่องยาด้วยเครื่องยาเป็นเครื่องยาสำหรับทำอาหารด้วยแล้วก็เป็นเครื่องยาไทยจีนด้วยผมชอบเรียกว่าอาหารยาครับพอเรากินเนี่ยเรากินเป็นอาหารแต่ไปรักษาโรคของเราได้ด้วยครับเป็นอาหารยาแต่บ้านเขาเรียกลูกหวานนะหวานนอหวานนอหวานหวานนั่นคือกระหวานนั่นแหละใช่ตอนหวานตอนหวานหวานนั่นคือกระหวานค่ะก็ยังมีอีกเยอะเลยถ้าอย่างนั้นที่เราสามารถปลูกเป็นพืชร่วมอย่างได้เป็นพืชร่วมแล้วก็เป็นพืชแสงแล้วหลักคิดคือหลักคิดของผมเอาขั้นต้นก่อนนะเราอยากจะปลูกยางปลูกเลยแต่ว่าเมื่อเรามีที่ปลูกยางเราน่าจะปลูกอย่างอื่นให้เป็นตู้เย็นที่มีชีวิตของเราไว้ด้วยครับที่นอกเหนือไปนั้นเราก็ปลูกอาจจะปลูกไม้ยืนต้นซึ่งเป็นไม้ใช้สอยครับที่จะให้คุณค่าทีหลังมันจะเป็นเหมือนกับเงินฝากอยู่ทุกวันแต่ถ้าเป็นไม้ยืนต้นนั้นระหว่างที่รอคอยจะเอาเนื้อไม้ให้เรากินได้ด้วยบริโภคได้ด้วยมันก็จะได้สองอย่างเพิ่มเข้ามาอีกอย่างเช่นเอาปลูกอะไรสมมติว่าไม่รู้จะปลูกอะไรนะเอาง่ายๆปิ๊งไอเดียอาจารย์ประโมทแล้วไม่รู้จะปลูกอะไรไปหากระท้อนอ่ะกระท้อนพื้นบ้านปลูกด้วยเม็ดขึ้นไปมันจะขึ้นทรงต้นทีนี้กระท้อนเนี่ยต้องเอาลูกเตียนไหมเตียนมันเป็นพี่น้องกระท้อนเตียนก็เป็นกระท้อนป่าเราเอาลูกมากินก็ได้อย่างเช่นเอามาแกงอะไรได้ครับแต่ถ้าเราไม้ใช้บ้านผมน่ะสร้างโดยไม้กระท้อนมอดไม่กินเหรอครับมอดไม่กินเหรอคะอาจารย์คะมอดมันก็ไม่กินหรอกมันก็กินเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นไม้ใช้สอยคำว่าไม้ใช้สอยคือเอามาทำเป็นไม้โครงสร้างอาคารบ้านเรือนได้เลยอ๋อค่ะหรือบางอย่างก็เป็นมะม่วงป่าครับมะม่วงที่เป็นมะม่วงป่าหลายอย่างมีทั้งหลายชนิดแม้แต่ปาบแม้แต่ม่วงคันแม้แต่อะไรล่ะเนี่ยคือถ้าเราปลูกที่ไม้ผมก็คิดไปหาอื่นว่าอ๋อมันเกื้อกูลไปสู่สัตว์ด้วยครับพอสัตว์ด้วยกินมันก็กระจายพันธุ์ค่ะอะไรล่ะเนี่ยค่ะคือให้ปลูกพืชอาหารก่อนครับแล้วก็เลือกชนิดพืชที่เราชอบถ้าจะให้ดีก็เป็นไม้พื้นเมืองที่มันมีอยู่ในถิ่นเดิมเราอยู่แล้วอันนั้นดีว่าเป็นการอนุรักษ์ไม้พื้นเมืองประจำถิ่นค่ะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราคิดจะสร้างคุณค่างั้นผมก็จุดประเด็นนิดนึงว่าเราจุดประเด็นให้คุณบรรจงว่าครับเดี๋ยวนี้มีต้นจิกนาอยู่ต้นนึงนะขายได้ตั้ง 6-7,000 แล้วต้นงงหญิงงงหญิงอ่ะค่ะเขาไม่ปลูกเป็นไม้ประดับเหรอคะไม่ทีนี้เราเดี๋ยวต้นงงิงงงิงงงิงผมต้องอธิบายเพราะผมเป็นคนที่ยังไงอ่ะเป็นภาษาต่างประเทศมันงงิงงงิงคือต้นมันดูไม่ใหญ่โตดูแกรนดูโตไม่ดีนักนะคะแต่ผมกำลังบอกว่าผมจุดประเด็นทางอ้อมเราก็เรียกว่าสร้างถ้าเราเล่นหมาฮอสก็สร้างหลายชั้นเลยครับเราต้องการทำให้ต้นเดี๋ยวค่อยอธิบายคำว่างงิงงงิงนะต้นไอ้จิกนาเนี่ยงงิงงงิงก็คือเราอาจจะปลูกไว้ตรงไหนในสวนยางบางมุมที่มันขึ้นได้เพราะว่าถ้าจิกนามันชอบน้ำชอบน้ำพอเราเด็ดกินมั่งอะไรกินมั่งพอนานๆเข้ามันก็งงิงงงิงเป็นไม้แคละไม้อะไรแล้วเราก็กุดขายอีกทีแล้วเราปลูกใหม่ต้นอื่นแต่เรากินนะแต่เรากินมันสร้างไอ้ทรงต้นก็มันกลายเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ขายทีหลังคือในระหว่างที่เจริญเติบโตเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเป็นอาหารเก็บขายก็ยังได้ใช่แล้วจิกนามันขึ้นเป็นกอด้วยอันมันแตกมันแตกใช่มันแตกเป็นพุ่มกอเนี่ยก็คือก็มีเก็บขายก็ยังได้ต้นเดียวก็ยังเก็บขายได้ผมนะครับเวลาไปรับลูกที่สุวรรณวงศ์ผมจะผ่านอยู่มุมนึงที่เขาใส่ท่อไว้ฐานต้นนี้เท่าไหร่5,000-6,000ใส่ท่อไว้ถ้าเรามีได้มีไว้เรากินเอ๊ะถ้าเราปลูกหลายต้นน่ะดีไหมเขาบอกว่าคุณมีทั้ง2ต้นคุณก็กินไม่หมดแล้วครับผมว่าผมกินหมดนะถ้าสมมติเราปลูก5ต้นกินหมดยังไงถ้าเรามีใช่มั้ยแล้วก็เด็ดยอดระหว่างที่ไปรับลูกหรืออะไรไปขายร้านขนมจีนสิค่ะได้มั้ยหรือดารานี่ก็ปลูกได้ใช่มั้ยคะอาจารย์ดาราก็ปลูกได้เนาะแล้วก็อย่างนึงถ้าเราสร้างเขาเรียกว่านิเวศในสวนยางที่เหมาะสมเนี่ยพืชบางชนิดเนี่ยมันอาจจะเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับที่ราคาสูงโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะครับเมื่อก่อนฉันก็ไม่รู้จักเขาข้างข้าวดำหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าพอไปเห็นเขาขายจักรแล้วอ้าวสวนยางที่บ้านอยู่ในสวนยางมีสวนยางที่บ้านมีตั้งเยอะนี่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กมันเป็นไม้พื้นป่าเขาเรียกไม้พื้นป่าถ้าว่าอยู่ในสวนเราก็เรียกว่ามันเป็นไม้พื้นสวนใช่ค่ะแต่บางทีเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรเราไม่ได้เรียกแต่เราเห็นว่านี่มันมีอยู่เนี่ยเป็นพืชสกุลบุกบุกบอลนี่แหละก็ไปขุดขายต้นนึงตอนนั้นที่เขาเล่นกันก็ต้นตั้งหลายบาทครับค่ะถ้าพืชสกุลบุกคุณบรรจรครับถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้บุกขึ้นหรือไม่งั้นถ้าที่เราเหมาะสมเราไปขุดหัวบุกมาฝังไว้ใช่ไหมวันดีคืนดีพอได้น้ำมันขึ้นมาแล้วก็กินได้นอนกินถ้าเราไม่กินมันก็ตายลงไปเหมือนเดิมมันก็ไปเป็นปุ๋ยแล้วมันก็ยังอยู่หัวยังอยู่ใต้ดินมันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมมันก็ได้ประโยชน์ครับและเดี๋ยวนี้ถ้าคิดทางคุณค่าทางอาหารบุกก็ไปทำบรรยาลดความอ้วนอะไรเยอะแยะเลยจริงๆมีฐานข้อมูลเรื่องของการปลูกพืชร่วมยางนี่เยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้บางอย่างบางเครือข่ายเกษตรธรรมชาติภาคใต้นี่ก็เคยทำเป็นหนังสือเป็นเอกสารออกมาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงอย่างคณะทรัพยากรธรรมชาติมอหรือคณะวิทย์หรือเครือข่ายทางอนุรักษ์เขาหงเนี่ยก็มีข้อมูลเหล่านี้ด้วยเหมือนกันเพราะงั้นอาจารย์ปาโมดช่วยเมื่อกี้ที่บอกคุณสมพงษ์เอาไว้ว่าเดี๋ยวจะให้หมายเลขโทรศัพท์คุณสมพงษ์นะคะเผื่อจะมาถามรายละเอียดมากกว่านี้ยังไงโทรไปที่ไหนอย่างไรติดต่อใครเอาเป็นว่าถ้าหมายเลขของผมนะ081ครับ541-0270ค่ะ581เดี๋ยว541เอ้ย081 581 0270นะครับค่ะคุณสมพงษ์จดนะคะ081-541-0270นะคะทีนี้ขอคุณอดุลรัตน์นิดหนึ่งว่าทำไมผมถึงมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องวรรณเกษตรนะครับหรือว่าปลูกพืชร่วมยางเพราะผมมองว่าเราทำสิ่งหนึ่งแต่เราจะได้สิ่งอื่นอีกเยอะแยะถ้าเป็นพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยก็คือหนึ่งถ้าเราทำแบบนี้เรามีมันเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านอาหารในสิ่งที่เรามีกินมีใช้ถ้ามาจัดรายจ่ายได้มันก็เป็นรายได้อยู่ดีแต่ที่ดีที่สุดทางอ้อมที่สุดแต่มันได้ประโยชน์มากที่สุดคือถ้าช่วยทำกันมากดีต่อลุ่มน้ำครับเพราะตอนนี้ลุ่มน้ำเสื่อมโทรมทำให้หลายอย่างบนกระทบกันไปหมดเลยไม่ว่าอุตสาหกรรมไม่ว่าระดับชุมชนไม่ว่าระดับครัวเรือนแม้ว่าระดับบุคคลเสียหมดเพราะน้ำอย่างเดียวแต่ถ้าเราทำอันนี้ได้เราเป็นขั้นต้นก่อนเพราะเราผู้ปฏิบัติใช่ไหมแต่อานิสงส์ไปสู่คนอื่นแล้วอานิสงส์ไปถูกใช่มันก็กลับไปที่เราเหมือนกันส่วนยางเราจะซับน้ำแล้วก็รักษาหน้าดินไว้ได้ดินตะกอนไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำระบบน้ำของเราก็เป็นไปตามปกตินะใช่ไม่ถ้าถามว่าหลายหลายคนช่วยกันทำโอ้เห็นไม่ประโยชน์ทำไว้มันไม่ได้เสียหายพอทำมาแล้วเขาเรียกว่าถ้ามองไปในระดับภูมิทัศน์และถ้าเกิดภูมิทัศน์และลุ่มน้ำดีแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแต่ตอนนี้ถ้าทำมันดีบุคคลก็ครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปราโมทแก้ววงศรีอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมอวันนี้ที่คุยเรื่องการปลูกพืชร่วมยางนะคะค่ะปิดสภายางปิดสภายางเดี๋ยวจะลองดูนะคะคุณบรรจรได้ปลูกอะไรบ้างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีร่วมเปิดสภาเพื่อพัฒนาตลาดยางอย่างมีทิศทางทุกอังคารที่1และ3ของเดือนติดตามได้ที่นี่วิทยุมอ FM 88 074 558 777 074 558